โอเคครับสวัสดีครับนี่คือบทแรกนะครับคาบที่1เลยนะครับนะเลคเชอร์ที่1เลยของวิชาฟิสิกส์ของวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ1นะครับเราจะพูดกันถึงเรื่องของยูนิตนะครับยูนิตนะครับหรือว่าหน่วยนั่นเองนะครับหน่วยนะครับการวัดนะหน่วยการวัดนะอ่ะโอเคซึ่งในโลกของเราเนี่ยนะครับนะมันมีอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้วัดมากมายเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับงานต่างๆด้วยอย่างเช่นว่างานทางด้านอะไรอ่ะอุณหภูมิเราก็จะมีเทอร์โมมิเตอร์ใช่ไหมครับงานทางด้านความยาวความสูงเราก็จะมีตลับเมตรเราก็จะมีไม้เมตรอะไรประมาณนี้นะครับงานทางด้านอะไรอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าผมอยากจะวัดไฟฟ้าเนี่ยพวกเราก็รู้ใช่ไหมมันจะมีพวกมิเตอร์ไฟฟ้าใช่ไหมครับมิเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมันก็เป็นพวกแบบแอมมิเตอร์โวลต์มิเตอร์อะไรประมาณนะครับนะหรือว่าถ้าเกิดเป็นงานทางด้านอะไรอะเวลานี่ก็รู้นาฬิกาแน่นอนนะครับงั้นหน่วยเนี่ยมันจะมีหลายอย่างที่เราจะใช้ในการวัดนะครับอ่ะงั้นหน่วยที่สำคัญก็คือว่าถ้าเกิดเราจะอะไรครับวัดระยะทางเดี๋ยวเราจี้ไปทีละตัวนะถ้าเกิดเราจะวัดระยะทางนะครับวัดระยะทางระยะทางเนี่ยก็คือเราจะใช้ตัวแปรเนี่ยนะครับนะเราอาจจะใช้เป็นตัว d นะครับก็ได้หรือว่าตัว s ก็ได้นะครับนะตัว s นะว่าระยะทางเนี่ยก็คือใช้หน่วยเป็นเมตรนะครับหน่วยเป็นเมตรนะครับหน่วยเป็นเมตรนะก็คือตัวนี้นี่คือวัดระยะทางนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะวัดเวลาใช่มั้ยครับวัดเวลาหรือว่าจับเวลานะครับวัดเวลาใช้คําว่าวัดเวลาคือภาษาไทยต้องไม่ชอบแน่เลยเนาะก็คือตัว t เนาะวัดเวลาเนี่ยนะครับเราจะใช้ตัววินาทีนะครับวินาทีก็คือ s เหมือนกันนะครับทีนี้งงนิดนึงละนะครับถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับเด็กๆที่ไม่ได้เรียนวิทยาคณิตจะงงมากนะครับต้องมองนี้ก่อนนะครับไอ้ตัวนี้ s มันคืออยู่เป็นคนละตำแหน่งคล้ายๆเวลาเราเรียนในวิชาภาษาใช่ไหมเราจะเห็นว่าคำบางคำเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างกันมันจะทำหน้าที่เป็น part of speed อะไรเขาเรียกอะไรนะเป็นตัวประธานกิริยากรรมที่ไม่เหมือนกันเนาะอย่างเช่นตรงนี้ถ้าเกิดผมเขียนว่า s นะครับนะถ้าเกิดสมมุติว่าผมเขียนว่า s นะครับมีค่าเท่ากับ 20m ประมาณนี้นะครับกับ t มีค่าเท่ากับ 15s นะฮะตัวนี้คือคนละอย่างนะเราต้องมาทำความเข้าใจให้ดีๆนะครับตรงนี้คือคนละเรื่องกันเลยนะครับอ่ะอันนี้คืออะไรก่อนนะครับประโยคแรกเนี่ยประโยคแรกอ่านว่าอะไรครับระยะทาง20เมตรนี่คือเราจะรู้กันเองนะครับนะระยะทางเท่าไหร่ครับ20เมตรเพราะอะไรครับเพราะ s มันอยู่ข้างหน้าใช่ไหมฮะแต่ตรงนี้มันจะเป็นยังไงครับผมเวลาเท่าไหร่ฮะเวลา15วินาทีนะเวลา15วินาทีคือคนละเรื่องกันนะครับนะถ้าเกิดจะให้ครูอธิบายก็คือ s ตรงนี้เนี่ยมันมาจากคำว่า distance อะไรเนี่ยนะครับนะแต่เขาจะชอบใช้ตัว s ไม่ใช่ตัว d นะส่วนตัวนี้ก็คือมาจากคำว่า second ใช่ไหม second คือวินาทีประมาณนี้นะครับนะนี่เข้าใจแล้วนี่คือความแตกต่างเนาะ t มาจากคำว่าอะไร t มาจากคำว่า time นั่นเองนะครับอันนี้มันมาจากคำว่า distance นะครับนะแต่ว่าประหลาดมากทำไมไม่ใช่ตัว d ไม่รู้นะอันนี้คือใช้ตัว meter นะครับประมาณนี้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้อันดับที่1 นะครับอ่ะวัดอะไรอีกครับวัดระยะทางวัดเวลาวัดน้ำหนักใช่ไหมวัดน้ำหนักปกติวัดน้ำหนักใช้หน่วยอะไรอ่ะวัดน้ำหนักนะครับวัดน้ำหนักก็จะเป็นตัว W นะฮะ weight คือน้ำหนักนะครับ W มาจากคำว่า weight เนาะวัดน้ำหนักก็ต้องเป็นอะไรครับกิโลกรัมใช่ไหมเวลาเราขึ้นบนตาชั่งใช่ไหมครับมันก็คือหนักเป็นกิโลกรัมประมาณนี้นะครับโอเคนะนี่คือเวทกิโลกรัมนะครับประมาณนี้อ่ะทีนี้ W ของเรานะครับนะเท่ากับเท่าไหร่ครับจริงๆแล้วต้องเป็นจริงๆแล้ววัดน้ำหนักเนี่ยนะครับนะเอางี้ดีกว่าผมใช้คำผิดขอเอาใหม่วัดน้ำหนักไม่ใช่กิโลกรัมโทษทีอ่ะอันนี้วัดน้ำหนักเนี่ยต้องเป็นนิวตันนะครับสอนต้องสอนให้ถูกครับไม่ได้ไม่ได้น้ำหนักก็เป็นนิวตันนะครับแต่ว่า
แล้วกิโลกรัมนี่วัดอะไรวัดมวลวัดมวลจริงๆต้องเป็นคำว่ามวลมากกว่านะครับท่านบอกโอ้โหครูยุ่งยากจังเลยนะครับนะยุ่งยากนิดนึงนะครับจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับนะวัดมวลนะครับมวลกับน้ำหนักไม่เหมือนกันอีกเหรอครูไม่เหมือนกันนะครับมวลเนี่ยนะครับนะภาษาอังกฤษก็คือใช้ตัว m เป็นตัวย่อนะครับ m มาจากคำว่า mass นะครับ mass นะฮะใน Netflix มีซีรีส์ชื่อ Midnight Mass นะครูเพิ่งดูจบไปอ่ะนะครับวัดมวลตัว m นะครับอันนี้ก็คือหน่วยเป็นกิโลกรัมซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเป็นน้ำหนักจะเป็นหน่วยนิวตันนะครับนิวตันกับกิโลกรัมเนี่ยนะครับนะมันก็มีความสัมพันธ์กันด้วยนะก็คือว่านะครับความสัมพันธ์นั้นก็คือ W นะครับจะเท่ากับ mg นะครับเราเคยเรียนตอนม.ต้นแล้วใช่มั้ยนะ W เท่ากับ mg มีเครื่องหมายแบบนี้คือเวกเตอร์เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าคืออะไรนะครับก็คือถ้าเกิดเขียนเป็นภาษาชาวบ้านภาษามนุษย์ที่คนเข้าใจก็คือว่าอะไรครับน้ำหนักนะครับมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมวลใช่ไหมมวลคูณกับความเร่งโน้มถ่วงนะครับคูณกับความเร่งโน้มถ่วงครับซึ่งความเร่งโน้มถ่วงเนี่ยก็คือ gravity นะครับ g นี่มาจากคำว่า gravity gravity gravitational นะครับ gravitational โอเค acceleration อ่ะขอติดไว้อย่างนี้นะเดี๋ยวค่อยมาเรียนตรงนี้ดีๆอีกทีนึงนะครับอย่างเช่นว่าครูไผ่หนัก90ใช่ไหมฮะค่า g เนี่ยมันค่าประมาณเท่าไหร่ครับค่าประมาณ10เราเคยเรียนนอนมอต้นแล้วนะอันนี้นะขึ้นมาถึงตรงนี้น่าจะเข้าใจแล้วว่า g มีค่าเป็น10เนาะถ้าเกิดครูไผ่หนัก90กิโลกรัมมวล90กิโลกรัมครูไผ่จะมีน้ำหนัก900นิวตันวิธีการหายังไงครับเอา10คูณเข้าไปนะครับนะโอเคนะหลักๆในชีวิตพวกเราก็จะเจออยู่ไม่กี่เรื่องนะครับนะประมาณนี้นะครับนะเราก็จะเจอเรื่องอะไรกันนะครับมีอะไรบ้างอ่ะที่เราต้องวัดอุณหภูมิดีไหมวัดอุณหภูมินะครับวัดอุณหภูมิเนาะอ่ะวัดอุณหภูมิวัดอุณหภูมินะวัดอุณหภูมินี่ก็คือใช้เป็นตัว T ใหญ่ T ใหญ่คือ temperature นะครับวัดอุณหภูมิเนี่ยครับหน่วยที่เราเข้าใจคืออะไรครับเซลเซียสใช่ไหมอ๋อที่บ้านเวลาที่เราคุยกันในพยากรณ์อากาศใช่ไหมครับตอนนี้กี่องศาเซลเซียสอะไรเราก็จะรู้ว่าอ๋อเข้าใจถ้าเกิดสมมุติว่า30องศาเซลเซียสคืออากาศค่อนข้างอบอุ่นใช่ไหม20องศาเซลเซียสอากาศเย็นใช่ไหมครับ40องศาเซลเซียสคืออากาศปานบุรีใช่ไหมฮะที่เราเตะฟุตบอลกันกลางแดดประมาณนี้นะครับนะคือร้อนมากนะครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเซลเซียสไม่ใช่หน่วยหลักในทางวิทยาศาสตร์นะครับหน่วยหลักในทางวิทยาศาสตร์เราจะใช้หน่วยเคลวินนะครับชื่อเท่มากเคลวินนะครับอ่ะนะฮะมี2หน่วยนะถ้าแบบเราไปทำโครงงานวิทย์นะครับแล้วก็ได้ตีพิมพ์ไปแบบเมืองนอกนะครับมีคนแบบว่าอยากจะดูผลงานเรานะครับแบบว่าโอ้โหนี่คือเด็กเตรียมปานนะที่นำเสนอผลงานอะไรประมาณนี้นะครับนะเราจำเป็นที่จะต้องใช้หน่วยเป็นเคลวินนะครับมันเป็นเคลวินอะไรประมาณนี้เอาล่ะไปหลายอย่างแล้วนะครับวัดอุณหภูมิหลักๆ ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวถ้ามีวัดไฟฟ้าอะไรเดี๋ยวกูค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันนะครับนะอ่ะอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่มากแต่อีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องใหญ่จริงๆก็คือว่าเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าคำอุปสรรคครับอะไรคือคำอุปสรรคนะครับคำอุปสรรคนี่น่าสนใจมากก็คือเป็นคำที่เอาไว้ใช้ในการแทนตัวเลขที่เราไม่อยากเขียนนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า prefix นะครับเอาไว้ใช้แทนตัวเลขที่เราไม่อยากเขียนนะครับอาทิเช่นว่าอ่ะสมมุติถ้าเกิดเราเจอประมาณนี้นะครับเราเจอคำว่า1อะไรเนี่ย1นาโนเมตรเคยเจอคำว่า1นาโนเมตรมั้ยหรือว่าหูผ้าอันนี้ทำด้วยวัสดุนาโนใช่ไหมครับหรือว่าโอ้โหเป็นชื่อรุ่นใช่ไหมตรงนี้คือ iPod Nano อะไรประมาณนี้นะ iPhone Nano อะไรแบบนี้ครับคำว่า Nano เนี่ยมันจะชอบไปอยู่ในของที่แบบมีความล้ำใช่ไหมล้ำสมัย Nano Nano อะไรประมาณนี้นะครับนะทีนี้เวลาที่พวกเราเนี่ยครับนะเจอปัญหาอะไรพวกนี้นะครับนะเราก็จะมองนี่ฮะว่าเวลาเราเจอ1นาโนเมตรเนี่ยนะครับนะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคำสองคำประกอบกันอยู่ในคำว่า1นาโนเมตรอ่ะจับแยก
คือคำว่า nano กับคำว่า mate โอเคไหมคือคำว่า nano กับคำว่า mate อ่ะทีนี้ฟังให้ดี nano mate 1นี่คือเลขนะครับ nano เนี่ยนะครับคือคำอุปสรรคนึกออกไหมมันคือ prefix เนี่ยครับมันคือ prefix หรือคำอุปสรรคที่แทนค่าเลข10กำลังลบ9ที่แทนค่าเลข10กำลังลบ9แล้วก็มีคำว่าเมตรซึ่งเมตรตะกี้เราคุยกันแล้วว่าเมตรคือหน่วยของความของอะไรครับหน่วยของความยาวใช่ไหมหน่วยการวัดต่างๆโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้ว1นาโนเมตรถ้าเขียนจริงๆก็คือ1ตั้งแล้วก็หารด้วยเท่าไหร่ครับ10กำลัง9โอเคไหมนี่คือ1นาโนเมตร10กำลัง9คือเท่าไหร่0 9ตัวทุกคน0 9ตัวโอเคนี่คือ1นาโนเมตรเล็กไม่เล็กเล็กมากนะครับโคตรเล็กเลยนะครับเส้นผมเรานี่ยังไม่ใช่1นาโนเมตรเลยนะเส้นผมเรานี่น่าจะประมาณล้านล้านนาโนเมตรเลยนะครับนะคือ1นาโนเมตรเนี่ยเขาบอกว่ามันคือเส้นผ่าศูนย์กลางของอะตอมคาร์บอนนะฮะซึ่งเล็กสุดๆไปเลยนะครับนะนั้นก็อยากให้พวกเราเข้าใจว่าอะไรคือ1นาโนเมตรนาโนเป็นการเขียนแทนตัวเลขเราขี้เกียจเขียนเลขเนี่ยมันน้อยเกินไปเราก็เลยเขียนว่านาโนประมาณนี้นะครับอ่ะนี่คือตัวอย่างคำถามคือแล้วคำอุปสรรคเนี่ยครูมีอะไรบ้างนะครับในวงการวิทยาศาสตร์ในวงการฟิสิกส์นะครับคำอุปสรรคก็จะมีประมาณนี้ทุกคนมาเริ่มกันครับคำที่1ก่อนนะคำที่1ก็คือนะครับเอาใหญ่ที่สุดก่อนเลยนะใครอยู่วงการคอมน่าจะเคยได้ยินเทระใช่ไหมเทระอย่างเช่นอะไรครับโอ้โหหน่วยความจำกี่เทราไบต์เนี่ยทำไมเครื่องลื่นจังเลยใช่ไหมครับ2ครับคือกิกะกิกะกิกะนะครับ3ก็คือเมกะนะครับเมกะต่อมาคืออะไรครับต่อมาคือกิโลกิโลครับอ่ะประมาณนี้นี่คือกลุ่มของเลขที่ค่อนข้างจะเป็นเลขที่ใหญ่นะครับเป็นเลขที่ใหญ่เทระก่อนนะฮะเทระคือ10กำลัง12หรือ1แล้วก็0 12ตัวเลยนะครับประมาณนี้กิกะคือ10กำลัง9นะฮะ10กำลัง9คือ1แล้วก็0 9ตัวอะไรประมาณนี้เมกะคือ10กำลัง6นะครับก็คือ1ล้านนะพูดง่ายๆ1ล้านนะครับก็คือ1แล้วก็0 6ตัวประมาณนี้นะครับกิโลคือ10กำลัง3 10กำลัง3คือ1แล้วก็0 3ตัวประมาณนี้นะครับอ่ะนี่คือกลุ่มของตัวเลขที่ใหญ่พูดง่ายว่าเป็นตัวเลขที่ใหญ่นะครับนะประมาณนี้นะครับอ่ะอีกครั้งนะเทระกิกะเมกะกิโลนะครับพวกเรารู้จักเมกะบางนาใช่ไหมนะครับเมกะนี่ก็คือใหญ่โตมโหฬารเป็นค่า1ล้านใช่ไหมครับวันหนึ่งสมมุติว่าเราเป็นมหาเศรษฐีใช่ไหมแล้วก็ไม่อยากจะให้คนมองว่าเรารวยมากๆเรามีเงินสัก5ล้านอย่างเงี้ยครับอ๋อเรามีเงิน5เมกะบาทก็ได้นะฮะโอเคไหม5เมกะบาทก็ได้นะครับประมาณนี้ลักษณะนี้นะครับนะโอเคจัดการเลยนะครับต่อมาก็คือนี่ฮะไปครับนี่ฮะตัวเล็กๆบ้างนะครับอ่ะเริ่มจากเซนตินะครับเดี๋ยวผมขอเอาสีที่มันใกล้ๆกันอ่ะเซนติมิลลิไม่ใช่นักร้องนะเซนติมิลลินะฮะไมโครนาโนแล้วก็พิโคแล้วกันอ่ะเอาสัก5ตัวนะตรงนี้เซนติดีคุ้นๆไหมรู้จักดีเลยเนาะมิลลินี่ก็รู้จักนะฮะเพราะว่าอยู่ในบรรทัดนั่นเอง1เซนติเมตร1มิลลิเมตรใช่ไหมตรงนี้คือไมโครนะครับไมโครแล้วก็นี่คืออะไรครับนาโนนาโนนะครับนี่คืออะไรครับพิโคอ่ะประมาณนี้พิโคอ่ะเริ่มต้นกันได้ณนะตอนนี้เนี่ย1เซนติเนี่ยเซนติเนี่ยครับคือ10กำลังลบ2นะครับมิลลิคือ10กำลังลบ3ไมโครคือ10กำลังลบ6นาโนคือ10กำลังลบ9และพิโคคือ10กำลังลบ12ประมาณนี้นะครับอ่ะให้เขียนเป็นตัวเลขเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเขียนยากพอสมควรนะครับแต่จะเขียนให้ดูนะ0.01แล้วกัน
0.001 นะครับ 0.000001 นะฮะแล้วก็0.000001นะครับแล้วก็0.000001โอเคไหมครับเฮ้ยแกเรามีเงิน1พิโคบาทโอ้โหโคตรจนเลยนะฮะมันคือ1แล้วก็อะไรครับหารด้วยล้านล้านอ่ะน้อยเหลือเกินนะครับน้อยเหลือเกินนะครับไม่เคยไม่มีเลยนะครับประมาณนี้อ่ะมาเลยนะครับนะทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเรามาลองดูจากตรงนี้นะครับเราจะพบว่าอะไรจุดเริ่มต้นก่อนเลยก็คือว่าเวลาที่เราจะเขียนเนี่ยครับอันนี้คือกลุ่มที่ใหญ่นะครับอันนี้คือกลุ่มที่เล็กๆนะครับกลุ่มที่เล็กๆก็เราเคยได้ยินใช่ไหมว่าไมโครสโคปใช่ไหมเราเรียนภาษาอังกฤษเราน่าจะเคยได้ยินคำว่าไมโครสโคปไมโครสโคปคือกล้องจุลทรรศน์ใช่ไหมงั้นไมโครก็คือเป็นการที่แบบว่าตรวจใช่ไหมตรวจตราสิ่งเล็กๆน้อยๆไมโครประมาณนี้นะครับนะนี่ก็คืออ่ะเป็นคำอุปสรรคนะครับทีนี้อ่ะสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวสมมติว่าถ้าเกิดผมนะครับนะจะชวนให้พวกเราคำนวณอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนะที่เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองกันดูซิว่าเราจะคำนวณได้หรือเปล่านะครับอ่ะอย่างเช่นว่าผมจะขอยกตัวอย่างนะครับโจทย์ฟิสิกส์ที่พวกเราจะต้องเจอในต่อไปนะครับแต่ว่าเราจะเน้นมาที่การคำนวณแบบตัวพวกนี้กันก่อนอ่ะ EX 1ครับ EX 1นะถ้าเกิดสมมุติว่าน้องไผ่นะครับน้องไผ่ขับรถนะน้องไผ่ขับรถนะครับด้วยความเร็วนะฮะด้วยความเร็วด้วยความเร็วนะครับ5เมตรต่อวินาที5เมตรต่อวินาทีนะครับถ้าน้องไผ่ขับรถด้วยความเร็ว5เมตรต่อวินาทีนะครับไปโลตัสนะครับไปโลตัสไปโลตัสนะครับซึ่งนะครับห่างจากบ้านห่างจากบ้านน้องไผ่นะครับเป็นระยะทางนะครับ2กิโลเมตรอ๋อบ้านอยู่ใกล้โลตัสนะประมาณนี้ห่าง2กิโลเมตรนะครับจะใช้เวลากี่วินาทีครับอ่ะอันนี้เป็นสูตรพื้นอ่ะใครไม่เคยรู้ก็มารู้พร้อมๆกันนะครับสูตรนี้พื้นมากคือสูตรม.1เลยครับคือ v เท่ากับเท่าไหร่ครับ s ส่วน t นะครับ v กับ s ส่วน t นะอ่ะแต่ว่าไม่ได้จะสอนสูตรนี้จะสอนวิธีการแปลงพวกหน่วยต่างๆนะครับอ่ะมาลองดูครับ v กับ s ส่วน t นะอ่ะเริ่มอย่างนี้ก่อนนะครับมารู้จักก่อน v คืออะไร v คือ velocityS ก็คือ distance นะครับหรือว่าระยะทางใช่ไหมเมื่อกี้เราคุยอะไรเนาะ T ก็คือ time เวลาใช่ไหมครับโอเคนะจากตรงนี้เนี่ยนี่คือตัวละครใหม่ใช่ไหมชื่อว่าความเร็วเนาะความเร็วตอนนี้มีค่าเท่าไหร่ครับ5เมตรต่อวินาทีโอเคไหม distance คือเท่าไหร่ครับ2กิโลใช่ไหม2กิโลเมตรนะครับ time เราอยากจะใช้เวลากี่วินาทีเราหา time ถูกต้องไหมใช่ไหมครับเราหา time โอเคถ้าเกิดเป็นแบบนี้ครูไผ่ก็สามารถใช้สูตรนี้ได้เลยนะครับอะไรเป็นอะไรบ้างลองดูครับ v เรามีแล้วใช่ไหม v มีค่าเท่าไหร่ครับ5เมตรต่อวินาทีนี่เราใส่มาได้เลยเนาะ v เนี่ยนะ v เราใส่มาได้เลยคือ5เมตรต่อวินาทีนะครับ s ไอ้ย่า s ไม่ค่อยดีเลยครับเพราะ s นั้นมี2สิ่งที่ประกอบกันอยู่คือคำอุปสรรคแล้วก็อะไรครับแล้วก็ m ก็คือหน่วยเมตรนะฮะประมาณนี้นะครับซึ่งเราก็ควรจะต้องไงครับแตกมันให้มันกลายเป็นตัวเมตรธรรมดาก่อนอ่ะก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ 2,000 เมตรใช่ไหมครับเอ้ยรู้ได้ไงครู 2,000 เมตรรู้สิครับเพราะว่ากิโลนั้นนะครับนะมันคือเท่าไหร่ครับถ้าเรามองดูแล้วกิโลคือ 1,000 ใช่ไหมฮะก็เลยได้ 2,000 ประมาณนี้นะครับโอเคถ้าเกิดเป็นแบบนี้ครูไผ่ก็จะสามารถใส่ค่า S ได้แล้วว่า S มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ S ก็มีค่าเท่ากับ2,000เมตรนั่นเองนะครับ2,000เมตร
อันตอนนี้ก็เปลี่ยนนิดนึงแล้วกันนะครับเรียบร้อยเลยนะครับงั้นครูไผ่ก็เอาไงครับตรงนี้มาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มาตรงนี้สลับที่กันดีไหมนะครูเอามาสลับที่กันดีนะครูก็จะได้ว่าอะไรครับ t ตรงนี้มีค่าเท่าไหร่ครับ 2,000 เมตรใช่ไหมครับตรงนี้มีค่าเท่าไหร่ครับ5เมตรต่อวินาทีครูตัดเมตรทิ้งได้ตบ s ขึ้นมาข้างบนนะครับแล้วตรงนี้ครูก็จะได้ว่าอะไรครับสามารถตัดด้วยแม่5ได้5 4 20ได้400นะครับรวมๆแล้วตอนนี้เวลาสบายเลยครับเวลาสบายเลยนะครับเราก็จะได้ว่ามันคือเท่ากับเท่าไหร่ครับ t ก็เลยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะ400 s นะครับหรือว่าเท่าไหร่ครับ400วินาทีนะครับนับไปเลยครับ1ถึง400นะครับเดี๋ยวก็ถึงแล้วโลตัสนะครับใช่ไหม400วินาทีถ้าทำเป็นอะไรครับเป็นหน่วยนาทีก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่า400วินาทีเนี่ยมันคือเท่าไหร่ครับ360บวกกับ40ใช่ไหมอันนี้66 36ใช่ไหมก็คือเท่าไหร่ครับ6นาทีเท่าไหร่ครับ40วินาทีอะไรประมาณนี้นะครับก็จะได้แบบนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมฮะง่ายมากๆเลยนะครับฟิสิกส์ไม่มีอะไรยากทุกอย่างคือคิดได้หมดนะครับประมาณนี้นะครับนะเข้าใจเนาะโอเคนะฮะประมาณนี้นะครับคำอุปสรรคเรียบร้อยแล้วนะฮะผมขอขึ้นมาสักขนาดนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของคำอุปสรรคนะครับอ่ะต่อไปเป็นงานนะครับแล้วเดี๋ยวส่งงานผมด้วยนะอันนี้เทสระบบเลยนะเทสระบบวันแรกเลยดูซิว่าจะมีคนส่งงานกันถูกหรือเปล่านะครับอ่ะต่อไปเป็นโฮมเวิร์คครับให้ข้อเดียวแล้วก็ให้โฮมเวิร์คเลยนะครับลองดูครับนะประมาณนี้นะครับโฮมเวิร์คนะครับนะโอเคนะครับจากตรงนี้ครูไผ่ขอนะครับขอใช้ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าครูไผ่นะครับลองดูซิว่า radiusไม่เอาเดี๋ยวเอาเบอร์เนี่ยเซอร์นี่ครับทุกคนครับโลกของเราเนี่ยนะครับมีเส้นรอบวงอยู่ที่40,000กับอีก75กิโลเมตรนะครับนะอ่ะโอเคจากข้อมูลตรงนี้นะครับโลกนะครับโลกนะครับของเรานะครับโลกของเรานะครับมีเส้นรอบวงนะครับมีเส้นรอบวงนะครับมีเส้นรอบวงนะครับอยู่ที่40,000เอาแค่40,000พอแล้วกันนะ40,000กิโลเมตร40,000กิโลเมตรนะครับอ่ะมาถ้าพี่ตูนนะพี่ตูนใช่ไหมแกชอบวิ่งใช่ไหมชอบวิ่งช่วยลงบงโรงพยาบาลอะไรนะฮะโรงพยาบาลก็อาจจะแย่จะดีก็อยู่ที่พี่ตูนแล้วนะครับในประเทศนี้นะครับนะนะครับอ่ะถ้าพี่ตูนนะฮะวิ่งนะครับรอบโลกวิ่งรอบโลกนะเพื่อโรงพยาบาลประเทศไทยนะครับถ้าเกิดพี่ตูนวิ่งรอบโลกนะครับด้วยความเร็วนะด้วยความเร็วตะกี้นี้เลยนะด้วยความเร็ว5เมตรต่อวินาทีนะครับนะพี่ตูนนะครับจะใช้เวลานะครับกี่วันนะครับพี่ตูนจะใช้เวลากี่วันจึงจะทำภารกิจสำเร็จครับพี่ตูนจะต้องใช้เวลากี่วันนะครับจึงจะทำภารกิจสำเร็จนะครับนะอ่ะนี่ก็คือเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากกับภารกิจการวิ่งของพี่ตูนนะครับวิ่งแบบพี่ตูนวิ่งแบบพี่ตูนนะครับนะประมาณนี้เป็นโฮมเวิร์กนะครับนะอ่ะโอเคพี่ตูนโลกของเรามีเส้นรอบวงนะครับอยู่ที่ 40,000 กิโลเมตรถ้าพี่ตูนวิ่งรอบโลกด้วยความเร็ว5เมตรต่อวินาทีพี่ตูนจะใช้เวลากี่วันจึงจะทำภารกิจนี้สำเร็จนะครับอ่ะโอเคครับ
ให้เวลาคำข้อนี้1ชั่วโมงนะครับนะถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับนะคิดว่าบางทีแล้วพวกเราน่าจะใช้เวลา5นาทีก็เสร็จแล้วนะครับนะแต่ให้ชั่วโมงเลยนะครับนะก็คือวันนี้เป็นวันทดลองระบบด้วยนะครับเดี๋ยวจะดูซิว่าพวกเราจะส่งงานตรงนี้กันได้หรือเปล่านะครับส่งตรงไหนตะกี้เมื่อตอนต้นคลิปบอกไปแล้วนะครับนะอ่ะโอเคก็จะขอเช็คชื่อจากงานแล้วกันนะครับขอกำหนดส่งไม่เกินเที่ยงนะครับนะจะถือเป็นการเช็คชื่อไปด้วยนะครับนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับใครที่จดอยู่ก็จดนะครับหรือว่าขี้เกียจจดก็แคปเจอร์ไว้ก็ได้นะครับนะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวมีคนทักแชทมาครับถ้าไม่มีสมุดต้องทำใส่อะไรแทนหรอคะกระดาษก็ได้ครับผมกระดาษก็ได้นะครับใส่กระดาษก็ได้นะครับกระดาษ A4 ก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้สมุดมันต้องไปซื้อที่โรงเรียนใช่ไหมอันนี้ครูไม่ได้ตรวจสมุดอะไรมากมายครับเด็กๆเอาพวกกระดาษรีไซเคิลอะไรก็ได้ครับผมไม่มีปัญหานะครับนะหรือว่าใครอยากจะลองแบบว่าแกะสลักหินก็ได้นะครับเอาแท่นบูชามาแล้วก็แบบลองเอาถอดนะครับนะอ่ะใช้สมุดธรรมดาแล้วกันนะครับปากกาสีอะไรก็ได้ให้ครูพออ่านออกนะครับนะแล้วก็ถ่ายรูปมาส่งที่เพจฟิสิกส์สุดง่ายสไตล์ครูไผ่ที่พูดไปเมื่อตอนตะกี้นี้นะครับอ่ะโอเคทุกคนแยกย้ายไปทำงานนี้นะวันนี้ทดลองระบบนะก็ไม่อยากจะสอนอะไรเยอะมากยังมีเพื่อนตกหล่นอยู่หลายคนเหมือนกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวสอนไปมากๆเดี๋ยวเพื่อนตามไม่ทันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราวันนี้5/3เจออันนี้1คาบแล้วเดี๋ยวเราจะเจออีกครั้งหนึ่งตอนพฤหัส10โมงนะครับพฤหัส10โมงนะครับนะทำใส่ Google Note แล้วแคปได้ครับได้ครับได้ครับไม่มีปัญหาครับใครจะทำใส่ iPad แล้วก็แคปหน้าจอ iPad ก็ได้นะไม่มีปัญหานะครับหรือว่าถ้าเป็นแบบพวกโปรแกรมต่างๆก็ทำได้เลยนะครับนะก็มาโพสต์ไปที่หน้าเพจแล้วกันอันนี้คือได้หมดทุกอย่างครูเปิดฟรีเสรีนะครับโอเคครับมีปัญหาอะไรอีกไหมอ่ะไม่น่ามีเนาะนะครับนะรองานเราอย่างใจจดใจจ่อนะครับนะเดี๋ยวครูไปสร้างอันนี้ไว้ก่อนสร้างตัวเพจไว้ก่อนนะครับนะอ่ะโอเคครับแล้วก็